ราศีพฤษภนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้า25เมษายนถึง1พฤษภาคมสรุปง่ายๆสั้นๆกันแบบนี้เลยว่านะครับในสัปดาห์หน้านั้นถ้าไม่นับวันจันทร์และวันอังคารนะครับเป็นสัปดาห์ที่ดีทีเดียวของชาวลัคนาราศีพฤษภเป็นสัปดาห์ที่ดาวเจ้าตัวของคุณนั้นคือดาวศุกร์ได้โคจรไปอยู่ในภพราพะและได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนราพะอยู่กับดาวพฤหัสด้วยสิ่งละอันพลน้อยของชาวลัคนาราศีพฤษภที่คุณจะริเริ่มทำในสัปดาห์หน้านี้นะครับไม่ว่าคุณจะกำลังเริ่มทำหรือว่าทำไปแล้วสักระยะหนึ่งส่วนหนึ่งจะมีความสำเร็จที่โดดเด่นโดยเฉพาะในเรื่องของการงานและความสำเร็จต่างๆนั้นมันจะมาจากความกล้าขยันกล้าทำกล้าคิดกล้าทำของตัวคุณเองดาวอังคารนะครับยังคงลอยกลางฟ้าอยู่ในเรือนการงานสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภจึงเป็นสัปดาห์ที่คุณเองนั้นมีความขมิขมันอยากจะเรียกว่าทำอะไรในหลายๆอย่างให้มันสำเร็จให้มันสักเซสตามที่ใจของตัวคุณเองนั้นต้องการวันจันทร์และวันอังคารย้ำว่าเป็น2วันที่ไม่ดีมีความขัดแย้งมีความขุกขักแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจเมื่อเราไม่ค่อยสบายใจแล้วทำอะไรออกมาก็มักจะไม่ค่อยดีหรอกครับทำสำเร็จก็คงสำเร็จได้ครึ่งๆกลางๆถึงแม้จะทำสำเร็จก็สำเร็จได้ไม่เต็มที่เพราะจิตใจมันไม่ค่อยแฮปปี้นั่นเองฉะนั้นวันจันทร์และวันอังคารเป็น2วันที่คุณเองนั้นไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากทำอะไรก็ทำไปแต่ว่าอย่าไปหวังว่ามันต้องสำเร็จ 100% มันจะมีเรื่องเข้ามาหงุดหงิดขัดใจจุกจิกใจหรือจะมีคนเข้ามากวนตีนทำให้เราเองนั้นไม่สบอารมณ์แล้วก็ไม่ค่อยมีเขาเรียกว่ามีความรู้สึกอยากจะทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันพอมาถึงวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์4วันนี้เป็นวันแห่งความสำเร็จมีความโชคดีในเรื่องของการงานติดต่อทำรายรับมักจะได้รับความสำเร็จดีมีความคิดริเริ่มทำอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆหรือน่าจะมีแวดล้อมสังคมอะไรใหม่ๆที่จะนำพาให้คุณเองนั้นมีความรู้สึกอเลิร์ทหรือว่ามีความแฮปปี้กระปรี้กระเป๋าขึ้นมาแล้วก็จะมีวันอาทิตย์อีก1วันนะครับที่เป็นวันที่ไม่ต้องไปอะไรกับมันเลยชิลๆสบายๆนะครับไม่ต้องเอาอะไรมาใส่ใจอยากทำอะไรก็ทำตามที่เราเองที่เราชอบอย่าไปจริงจังอะไรกับมันมากในวันอาทิตย์เป็นวันที่ควรจะทำอะไรแบบสบายๆกับกิจวัตรประจำวันของตัวคุณเองในเรื่องของการเงินการทองนั้นต้องบอกว่าดาวการเงินยังคงอยู่ในเรือนวินาศนะครับอยู่กับดาวหลายดวงนั่นหมายความว่ามีช่องทางแห่งการออกของเงินอยู่หลายช่องทางชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นบริหารเรื่องการเงินได้ไม่ค่อยดีนักในช่วงสัปดาห์หน้านะครับต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินสักนิดหนึ่งย้ำว่าดาวการเงินยังคงอยู่ในเรือนวินาศนะครับแล้วมันก็จะหมดไปจากเรื่องของโซเชียลฉะนั้นการซื้อของการได้อยากได้อะไรต่างทางโซเชียลคุณไม่สามารถหักห้ามใจได้สักอย่างหนึ่งคุณน่าจะซื้อมันทุกอย่างแล้วก็ทำให้คุณเองต้องใช้จ่ายเงินเสียเงินนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นในสัปดาห์หน้านะครับจะมีอยู่ไม่ดีอยู่2วันก็คือวันอังคารและวันพฤหัส2วันนี้จะมีคนนำพาให้คุณจุกจิกใจหงุดหงิดใจมันก็คงไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วครับนั่นจะหมายถึงแฟนคุณสามีคุณภรรยาคุณหรือแม้แต่คนที่คุณกำลังคุยด้วยมักจะนำความไม่ค่อยแฮปปี้เข้ามาสู่คุณสัปดาห์หน้านี้เผื่อหรือเผื่อขาดไว้บ้างในเรื่องของความรักอย่าเพิ่งไปจริงจังอะไรกับมันมากนักนะครับคุยก็คุยได้แต่ว่าอย่าเพิ่งเอามาจริงจังไม่ฉะนั้นแล้วมันทำให้เราเองหงุดหงิดและอาจจะเสียการเสียงานได้แทนที่ทำงานแล้วมันสักเซสสัก 100% 90% ก็จะเหลือ 70% ฉะนั้นขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านโชคดีกับดวงในสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าโชคดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID Master Ming 6666สำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล